สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel คลิปนี้ก็เป็นการสรุปเรื่องราวของ Dragon Ball Hero ในภาคจักรวรรดิมืดทางบันไดเนี่ยจะปล่อยสตรีมมิ่งการตัดสินระหว่างทามพอทเลอร์กับราชาโลกมืดเมจิคาบุระภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าอังโคคุโอในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในช่องหลักของ Dragon Ball Hero ก็ปล่อยคลิปสรุปเรื่องราวทั้งหมดในเกมตู้ออกมาสำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นและคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวของ Dragon Ball Hero มาก่อนก็ได้รู้จักกับจักรวรรดิฮีโร่โดยภาพรวมก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Dragon Ball Hero เป็นเนื้อหาในเกมเท่านั้นที่จะแยกจากเนื้อเรื่อง Dragon Ball Z หรือ Superเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะน่าติดตามเพียงใดนะฮะแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องในเกมไม่สามารถเอามาอ้างอิงอะไรได้เพราะว่าผู้เขียนไม่ใช่จันโทริยาม่าก็ประมาณว่าดูเอาสนุกนั่นแหละครับ Dragon Ball Hero เป็นเนื้อหาโปรโมทเกมเท่านั้นแต่คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่านมังงะหรือว่าเคยเล่น Dragon Ball Hero ที่ญี่ปุ่นมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเคยอ่านที่ฝรั่งแปลไว้ใน Twitter มาบ้างนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้น75ล้านปีก่อนก็มีสงครามระหว่างโครโนอาและเมจิคาบุระเพื่อแย่งชิงตำแหน่งไคโอชินแห่งเวลาไคโอชินแห่งการเวลาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโครโนอาก็เลยผนึกเมจิคาบุระเอาไว้ในความว่างเปล่าซึ่งน่าจะเทียบได้กับ Darkness Beyond Time ของโครโนทริกเกอร์ครับต่อมาเนี่ยเดมิกราหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือโดมิกราน้าชินจินที่เกิดจากผลไม้เน่าก็เป็นพวกมันพร้อมด้วยสมุน2คนก็คือเกรวี่และปูตินพวกเขาเนี่ยก็ก่อกบฏครับเพื่อหวังครอบครองตำแหน่งไคโอชินแห่งการเวลาเป้าหมายก็คือชิงนกฮูกโทคิโทคิที่สามารถสร้างจักรวาลและเวลาได้เนื้อเรื่องตรงนี้คล้ายๆกับ Dragon Ball Xenoverse ภาคแรกแต่แล้วพวกเขาก็ถูกโครโนอาผนึกเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีพวกที่เหลือรอดจากโลกมืดนะภาษาญี่ปุ่นใช้ชื่อว่าอังโกคุมาไคผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าโทวะเธอเป็นนักวิจัยคนหนึ่งของโลกปีศาจและยังเป็นน้องสาวของดาบุระก็คิดวิธีที่จะปลดปล่อยเมจิคาบุระมาจากความว่างเปล่าจากนั้นพวกมันก็นำเดนเดมาจากไทม์ไลน์หนึ่งและล้างสมองเพื่อสร้างดาร์คดราก้อนบอลขึ้นเพื่อคืนความหนุ่มและก็เวทมนต์ของเมจิคาบุระกลับคืนมาแต่ก็พบว่าเมื่อสร้างแล้วดาร์คดราก้อนบอลก็กระจายไปอย่างไทม์ไลน์ต่างๆนะพวกมันก็จะเป็นต้องค้นหาดราก้อนบอลโลกมืดพวกนี้ดราก้อนบอลพวกนี้สามารถเข้าไปฝังตามตัวร้ายต่างๆได้นะก็เช่นเจฟรีดนะเซลจอมมันบูจานเนมป้าทาเลสสลัดและโบรลี่ดาร์คซึ่งฝีมือเนี่ยร้ายกาจกว่าเดิมทั้งสิ้นโครโนอาเลยเรียกนักสู้จากการเวลานะฮะคนแรกที่มาก็คือทรังคนนี้ก็คือทรังเซโนมาจากไทม์ไลน์หนึ่งทรังมาเพื่อทำหน้าที่ของสายตรวจการเวลาหรือว่าไทม์พอร์ทเลอร์เพื่อขัดขวางแผนการของจักรพรรดิมืดเมจิคาบุระสมาชิกที่เหลือก็ได้แก่โนดบีดซึ่งเป็นอวตารผู้เล่นเกมนะคะแล้วก็โกคูเบจิต้าโกเทนโกฮังซึ่งมีความทรงจำของจักรวาล GT ซะเยอะนะฮะพวกไทม์พอร์ทเลอร์ได้เข้าต่อสู้กับพวกมารเพื่อแย่งชิงดราก้อนบอลโลกมืดนะล้วนแต่เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสลัดทั้งสิ้นมันจะเป็นปูตินเกรวี่ซันซ่านะฮะยมทูตชุมแล้วก็ดาบุระเซโนการต่อสู้ก็โยกย้ายไปทางทำลายโน้นบ้างทำลายนี้บ้างนะครับก็ถึงการต่อสู้ในนรกแต่ถ้าว่าฝ่ายมารสามารถชิงดราก้อนบอลทั้งหมดมาได้แล้วก็เรียกดาร์คเชนรอนออกมาเมจิคาบุระขอพรให้ตัวเองเป็นหนุ่มอีกครั้งพวกโครโนอาไม่สามารถหยุดยั้งได้ก็ไม่มีทางเลือกโครโนอาก็เลยได้ใช้ร่างสุดยอดเพื่อผนึกเมจิคาบุระไว้ในทางวงกตแห่งเวลาหลังจากผนึกราชาโลกมืดได้แล้วเนมิกราก็ได้ออกมาจากการผนึกอีกครั้งและก็โจมตีรังแห่งการเวลาด้วยชิโรกาเมะคราวนี้ก็ตามด้วยลูกน้องสาวนามว่าโรเบลเธอเนี่ยมีพลังในการหยุดเวลาและควบคุมเวลาด้วยและยังส่งแก๊งมังกรแห่งความมืดจากภาค GT มาต่อสู้ด้วยอีกต่างหากเมื่อก่อนต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่าเมจิคาบุระกลับมาอีกครั้งคราวนี้พวกสายตรวจการเวลางานเข้าเพราะว่าไคโอชินแห่งการเวลาโดนล้างสมองไปด้วยพร้อมกับแก๊งโลกมืดที่โผล่มาในร่างของเทพปีศาจซึ่งเป็นระดับมาชินทุกตัวครับยอมมานเดมิกราก็เลยสงบศึกและขอร่วมมือกับทามพอทเลอร์ชั่วคราวบอกว่าจงมาร่วมมือกับข้าเพราะตอนนี้ข้ามีพลังพอจะต้านเมจิคาบุระได้เพราะว่ามีศัตรูเป็นเมจิคาบุระเหมือนกันพวกเขาก็เลยต้องร่วมมือชั่วคราวระหว่างที่ต่อสู้โทวะได้สร้างสิ่งมีชีวิตทดลองมีนามว่าฟินเนี่ยสามารถสิงร่างใครก็ได้แล้วก็ก๊อปปี้พลังของคนนั้นมาอย่างกับฮาร์ดเลสนะครับซึ่งคนแรกก็คือโกจิต้า GT นะจากนั้นมันก็ก๊อปปี้คนนั้นคนนี้มาอีกนะฮะแล้วก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆในระหว่างการต่อสู้ที่จักรวาล GT โรเบลได้ใช้เครื่องยิงบรูซทำให้โกฮังเซโนกลายเป็นร่าง4อีกด้วยนะครับและได้พบกับปังเซโนที่ติดมาอีกคนเมื่อผ่านการต่อสู้กับพวกมาแล้วฟินก็แข็งแกร่งขึ้นอีกทำให้โครโนอาต้องใช้ไพ่ตายก็คือทำพิธีกรรมย้อมสีผมทรังเซโนนะให้เป็นร่างก็อดซะเลยเพราะว่าตอนนี้ชาวไซย่าอีก5คนพร้อมแล้วเพราะว่ามีปังมาด้วยพอดี
ทั้งที่เป็นร่างก๊อตนะก็ย้อมสีผมสามารถต่อสู้กับฟินได้ด้วยสเกลพลังสุดเพี้ยนสุดๆนะเมจิคาบุระก็ดูดพลังความมืดของลูกน้องตัวเองและก็สร้างแบล็คโฮลดูดไทม์และสเปซเข้าไปก็คล้ายๆกับไทม์ดีเวอร์ในโครโนทริกเกอร์ที่ดูดไทม์ไลน์เข้าไปในดาร์กเนสบียอนไทม์ก็คือความมืดเหลือกันเวลาครับทั้งเซโน่ก็เลยงัดไม้ตายเป็นคีย์เบลดไม่ใช่ครับคีย์โซดนะอย่าคิงดอมฮาร์ดเลยแล้วก็มีพลังพอที่จะโค่นเมจิคาบุระลงได้ผลการต่อสู้ก็จะฉายเป็นอนิเมะบทสรุปของภาคโลกปีศาจเมื่อที่จะถึงนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องย่อที่ปูเนื้อหาก่อนเข้า Dark Ball Hero โปรโมอนิเมะตอนพิเศษที่จะเปิดตัว Big Bang Mission ซึ่งเนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็คงจะรวมจักรวาลกับ Universe Mission เป็น Big Bang Mission นะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับวันที่23กุมภาพันธ์นี้ย้ำนะครับเอาละครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเป็นข้อความล่าสุดด้วยนะครับสวัสดีครับ